ปราศัยใหญ่วันที่12ของรวมไทยสร้างชาตินะฮะย้ายไปอยู่ที่ไหนฮะน้องมิวฮะศูนย์สิริกิติ์นะคะโอ้โหนี่ VIP เลยนะถ้าอากาศร้อนเนี่ยก็เลยจะต้องไปเอาแอร์ใช่ไหมไม่แอร์ไม่มีแอร์ไหมใช่มีแอร์ค่ะเปิดไหมเปิดทุกตัวไหมฮะต้องทุกตัวเพราะพี่น้องประชาชนจะไปกันเยอะค่ะเกรงว่าจะร้อนโควิด VIP แล้วเนี่ยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะฮะปราศัยในห้องแอร์นะฮะเริ่มตั้งแต่เวลากี่โมงอ่ะพี่แดกไม่ได้บอกไว้พี่แดกไม่แดดร่มลมตกนะฮะไปกันได้นะครับของรวมไทยสร้างชาตินะในขณะเดียวกันพี่แดกก็ยังบอกว่าภาคใต้เนี่ยนะกระแสตอบรับพี่ตู่เนี่ยพุ่งไม่หยุดพุ่งขนาดไหนเนี่ยเอาผมจะพนันกับพี่แดกหน่อยวะพี่แดกส่งไลน์มาหน่อยนะเดี๋ยวผมพนันหน่อยว่าคือแทงต่ำหรือแทงสูงอ๋อเล่นการพนันไม่ได้ค่ะเลือกตั้งแบบนี้อะไรนะฮะเล่นการพนันไม่ดีค่ะไม่ท้าทายกันเฉยๆความเห็นไม่ตรงกันการพนันก็ต้องเกิดแหละแทงต่ำหรือแทงสูงเดี๋ยวผมจะไลน์ไปนะพี่แดกนะบอกว่าภาคใต้เนี่ยต้อนรับพลเอกประยุทธ์ดีว่าอย่างนั้นผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วรวมไทยสร้างชาติจะได้สสเท่าไหร่นะฮะกวาดเก้าอี้มาเป็นอันดับ1ของภาคใต้แน่นอนอันดับ1แล้วฮะอันดับ1แน่นอนโอ้โหพี่นิพนธ์ประกาศไว้40ใช่ไหมพูดเป็นเกรงใจพี่นิพนธ์เลยนะเนี่ยของประชาธิปัตย์พี่แดกบอกว่าเนี่ยรวมไทยสร้างชาติมาเป็นอันดับ1ก็ต้องมากกว่า40ของพี่นิพนธ์นะคะพี่แดกนะฮะหลังวันที่14เจอกันหน่อยเลยพี่นะหลังวันที่14ตกงานแล้วเราจะยั้งต้องรักษาการอยู่ถึงนู่นน่ะสิงหากันยานู่นใช่ไหมฮะจนกว่าจะได้รัฐบาลแล้วรักษาการนี่มีเงินเดือนไหมมีก็ต้องมีปกติมีปกติค่ะดังนั้นผมไม่ห่วงพี่แดกแล้วแหละนะฮะไม่ต้องไปขอเมียแล้วพี่แดกบอกว่าไม่ต้องมาห่วงผมผมจะเป็นรัฐมนตรีต่อหลังจากนี้ผมไม่ได้รักษาการแล้วสารงานต่อใช่นะฮะก่อปัญหาใหม่พูดถึงรวมไทยสร้างชาติเอาพี่แฮงอีกคนหนึ่งอนุชา นาคาไสยนะฮะพี่แฮงนี่แยกไม่ออกแล้วนะฮะระหว่างรัฐมนตรีสำนักนายกกับรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติคือช่วงเวลาราชการเนี่ยไปในนามของรัฐมนตรีสำนักนายกเพราะว่าดูแลกองทุนหมู่บ้านนะฮะไอ้ครัวล้างครอบครัวแต่พอจบ4 โมงเย็นนะฮะก็แปลงร่างเอาเสื้อพักมาใส่แล้วก็ไปหาเสียงช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งอันนี้อยู่ที่นครพนมนะฮะแล้วที่นครพนมโครงการครัวล้างครอบครัวของพี่แฮงเนี่ยไม่ธรรมดานะน้องมิวฮะเพราะว่ามันมีอยู่กองทุนหมู่บ้านกองทุนหนึ่งเดี๋ยวนะฮะชื่อกองทุนหมู่บ้านดอนพระทายอยู่หมู่2ตำบลบ้านเสียวอำเภอนาว่าที่นี่นอกจากเลี้ยงโคแล้วนะฮะขี้โคยังสามารถแปรรูปได้ก็คือขี้วัวเนี่ยนะขี้วัวแปรรูปได้นะฮะไม่ใช่ว่าเอาไปทำปุ๋ยหมักนะฮะปุ๋ยอินทรีย์นะแต่เอาไปทำอะไรทราบไหมฮะน้องมิวฮะเอาไปทำอะไรคะเอามาแปรรูปเป็นสีย้อมผ้านะฮะสีย้อมผ้าฮะนี่กำลังดูอยู่ฮะขี้วัวเอามาแปรรูปเป็นสีย้อมผ้าขี้วัวมันสีอะไรฮะสีดำเหม็นไหมเขียวเข้มเหม็นเหรอฮะดมดีแล้วฮะดมแล้วขี้วัวเหม็นด้วยเหรอเหม็นสิขี้วัวขี้ควายอะไรเหม็นเหมือนกันโอ้พอๆกันเลยนะฮะแล้วขี้อะไรที่มีกุจิเยอะๆนะฮะอุ้ยทั้งคู่ค่ะส่วนใหญ่เป็นขี้ควายนะเคยไปขุดหาอยู่นะจริงๆเด็กบ้านนอกไงเคยมาหมดแล้วค่ะนี่แปรรูปเป็นสีย้อมผ้าอูทำให้มีรายได้อีกทางหนึ่งก็คือขายขี้วัวนี่ไงดำๆเห็นไหมล่ะในกะละมังอ่ะจะแปลยังไงเนี่ยฮะกว่าจะแปลเสร็จนี่ต้องจะเป็นลมเอามาต้มเอามากรองน้ำกรองแล้วกรองอีกกว่าจะทำให้กลิ่นหายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แฮงวันนี้กับชัยนาทหน่อยนะฮะผมเป็นห่วงเขต1พี่แฮงชัยนาทพี่แฮงน่าจะไม่ห่วงแล้วมั้งออกจากพื้นที่ชัยนาทได้ออกมาจากพื้นที่แต่เมื่อวานแล้วค่ะไม่รู้สิฮะไม่รู้สิเพราะว่า5 วันสุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะฮะน้องมิวว่าอะไรที่แน่ๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่แน่เสมอไปการเลือกตั้งอย่าเผลอ